่อนะครับ Hollywood Game Night Thailand ทุกวันอาทิตย์นะครับหลังจบ Premium Blockbuster ทางช่องโมโน29ก็จะเจอกับพวกเราเลยแต่เกมนี้มันต้องใช้สมองหนักหน่วงมากๆในการตอบคำถามเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าต้องตั้งใจมากๆในเกมตอบปุ๊บยิงป๊อปพร้อมนะเครื่องนี้ Willy Auto Popper 2022ครับมันจะแรนดอมหมุนไปเรื่อยๆนะครับไปลงที่ใครคนนั้นต้องตอบคำถามผมจะมีช้อยให้เลือกใครตอบผิดป๊อปคอร์นยิงใครตอบช้าเกิน5วินาทีป๊อปคอร์นยิงใครมองหน้าผมไม่พอใจป๊อปคอร์นยิงขอแรงวันนี้เต็มถังปกติแล้วมันจะมาแค่ครึ่งถังให้ยิงนึงพุทให้มันน่ารักไม่เอาแต่วันนี้ฟึ่มเรียกได้ว่าหูหายหายเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันพร้อมแล้วแรนดอมเริ่มได้เลยชิปปี้ว่าชิปปี้ชิปปี้นะนี่ไงชิปปี้แล้วชิปปี้ไปก่อนแล้วชิปปี้นี้อ้าววาวาคุณวาวาครับคุณยังจำวิชาเพศศึกษาได้ไหมข้อนี้มันเป็นการเกี่ยวข้องกับเพศศึกษาในประวัติศาสตร์คำถามถามว่าหญิงยุคกลางมีความเชื่อว่าทำสิ่งใดจะช่วยคุมกำเนิดได้ระหว่าง 1. ปัสสาวะทับฉี่หมาป่าตัวเมียหรือ 2. ลอดท้องม้าตัวเมียขณะที่มันกำลังฉี่1หรือ2 2 2 2 2ตอบว่า2น่าสนใจพี่ช่วย2คือลอดท้องม้าตัวเมียขณะที่มันกำลังฉี่แต่ว่าตอนม้าฉี่แล้วเราไปลอดก็แปลกนะม้าฉี่ก็แปลกฉี่ทับฉี่หมาป่าอ่ะเฮ้ยข้อ1นะครับเปลี่ยนแล้วนะโชคดีจังเลยเรามาลุ้นกันครับว่าป๊อปคอร์นจะยิงหรือไม่โอ้ยต้องรีบเลยเพราะเขาเลือกแล้วข้อ1นะฮะพร้อมอ่ะดูครับดูเอ้ยโอ้ยมันคือเรื่องจริงที่เป็นความเชื่อประหลาดๆที่เกิดขึ้นในยุคกลางนะครับผู้หญิงจะต้องออกไปนอกบ้านหลังจากที่มีเซ็กและปัสสาวะในที่ที่หมาป่าตัวเมียได้ฉี่ไว้แล้วเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์อะไรครับไอ้ข้อนี้เราได้อะไรไอ้ข้อนี้เราได้อะไรเป็นประวัติจริงๆเป็นความรู้ประวัติศาสตร์เพื่อให้เราเรื่องเพศศึกษาว่ายุคหนึ่งมนุษย์เราเชื่อเรื่องนี้เอามาดูกันครับว่าจะไปลงกับใครต่อมาดิชิปปี้ว่าชิปปี้มันมาฝั่งเราแล้วฝั่งเราแล้วฝั่งไม่แน่ครับพี่ฮูอยากเห็นอะไรเปล่าว่าอยากเห็นเอ้าไอ้เติ้ลแจ็คอ่ะคุณเติ้ลไม่แน่ผมมันมาลงที่คุณครับสเปคผู้หญิงที่คุณชอบนี่หุ่นทรงไหนครับทรงไหนก็ได้ครับทรงแบบว่าชอบแบบบางๆสุขภาพดีเป็นเฮลตี้สายกีฬาเหมือนใครในเนี้ยเหมือนชิปปี้โอ้โหประมาณเหมือนชิปปี้เขาชอบชิปปี้อยู่เขาบอกว่าชิปปี้วันนี้สวยเนาะเขาบอกวันนี้ชิปปี้สวยก็เลยบอกแพ้ขนแมวเปล่าแพ้ขนแมวเปล่าไอ้นี่รู้เรื่องทุกคนในวงการทุกคนจริงชอบแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับทรงของเพศหญิงครับผมถามว่าอวัยวะเพศหญิงรูปทรงใดหายากที่สุดชัวร์นะระหว่างอวัยวะ2ข้อแล้วผมไม่รู้เลยนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วเดี๋ยวน่าจะงงกันหมดทุกคนมีอยู่2ทรงให้เลือกทรงบาร์บี้คืออะไรวะหรือทรงทิวลิปทิวลิปคืออะไรพ่อทรงไหนครับคุณเติ้ลตอบข้ออะไรไปข้อ2ข้อ1ตอบข้อ1ตอบข้อ2เลยเมื่อกี้ว่า1ไม่ซ้ำทรงทิวลิปครับเออตอบ2ไปเลยทรงทิวลิปตอบมาแล้วนะครับคุณเติ้ลตอบอย่างมั่นใจมานะครับเรามาดูกันนะครับว่าป๊อปคอนจะยิงหรือไม่ไม่รู้แล้วทิวลิปมันคืออะไรวะไม่รู้ว่าทิวลิปคือดอกไม้ดอกไม้ที่ดอกไม้ทิวลิปข้อ2เออข้อ2อ่ะถูกแล้วเพราะนี่ตอบข้อ1ไปแล้วนี่อะไรฆ่าครับเนี่ยหัวใจจะวายอุ๊ยตายตั้งตกใจไม่เชื่อไปแท็กไม่เชื่อไปแท็กเว็บไซต์ข่าวเดอะซันได้ทำรายงานจากนักแว็กบิกินี่ระบุว่าแบบที่พบเจอได้ยากที่สุดก็คือแบบบาร์บี้เพราะมีรูปทรงกระชับสวยงามคนจึงชอบไปสัญญกรรมให้เป็นแบบนี้ส่วนแบบทิวลิป
จะเปิดออกเล็กน้อยเหมือนดอกทิวลิปที่กำลังแย้มบานเอานี่เป็นหลักการนะเพราะมันลงมันลงในเว็บไซต์ความรู้นะเราขึ้นภาพให้เลยดีกว่าฮะเนี่ยคุณต้องทำรายการนี่ก็ถูกต้องโอ้เข้าใจแล้วต้องมีภาพประกอบเราเข้าใจขึ้นเยอะอ่ะแต่คุณไปเซิร์ชกันเองได้ข้อมูลได้ประมาณหนึ่งคนต่อไปจะเป็นใครหนอชิปปี้ล้านเปอร์เซ็นต์แรงจังเลยเนี่ยบอกแล้วลงที่ชิปปี้แล้วครับรู้จักโรงพยาบาลกลางกทมไหมครับบางซื่ออันนั้นสถานีกลางน่าจะเป็น BTS หรือ MRT อะไรสักอย่างคำถามถามว่าโรงพยาบาลกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานครเดิมมีชื่อว่าอะไรระหว่างโรงพยาบาลผู้หญิงหาเงินหรือโรงพยาบาลคนเสียจริต2เพื่อนเพราะ1เพราะ1 2ครั้งแล้ว1 1มันดูเป็นโรงพยาบาลแบบคือตรงนั้นมันอยู่แถวเยาวราชอันหนึ่งละกันเออผู้หญิงอ้าววิแล้วนะเร็วเอาข้อหนึ่งนะหนึ่งตอบมาแล้วนะครับเธอเลือกโรงพยาบาลผู้หญิงหาเงินนะครับเอออ่ะมาดูกันครับว่าป๊อปคอร์นจะยิงหรือเปล่าหนึ่งมันซ้ำเฮ้ยหนึ่งมันซ้ำเฮ้ยซ้ำเลยหนึ่งตอบถอนมาจากโดนในประวัติคือก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ปีพ.ศ. 2441เพื่อรักษาผู้หญิงที่ประกอบอาชีพโสเภณีนะครับส่วนโรงพยาบาลคนเสียจริตปัจจุบันคือสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามีทั้ง2อันแต่ว่าคนละอันโอ้ไม่น่าเชื่อเอาละคนต่อไปจะเป็นใครมาดิไม่น่าเชื่อเลยว่าเกมนี้มันน่าตื่นเต้นเราใจ2ไม่ต้องอ่านครับขอตอบ2ครับโทษ1 1 1ไปแล้วอันนี้ตอบไปครับคุณตอบตอบเลย2ไม่อ่านครับตอบ2ครับเรามาลุ้นกันนะครับว่ายิงหรือเปล่าเดี๋ยวก็อ่านมั่นใจอ่ะ2 2เลยอันนี้จะเฉลยก่อนแล้วดูว่าผิดหรือถูกค่อยอ่านทีหลังเดี๋ยว2แน่ๆเอา2นะ2ไงใกล้ๆเลยใกล้ๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่า1ไป3มาแล้วถูกไม่เกี่ยวแล้วของคุณเป็นอีกคำถามหนึ่งไป2อุ้ยขอให้มันกดรัวๆ 4-5 ครั้งเถอะทำไม1แล้ววะทำไม1แล้ววะคืออย่างงี้เคยศึกษาเรื่องสมุนไพรมั้ยข้อเนี้ยอาจจะดีต่อร่างกายคุณถามว่าสมุนไพรใดที่ช่วยรักษาโรคเริมได้ระหว่างข้อ1 นางแย้มป่าข้อ2 ขันทองพยาบาทแล้วคำตอบคือนางแย้มป่าเป็นข้อ1ใจอยากจะอุ้ยเนี่ยใจอยากตอบข้อ1เนี่ยเอาอีกมั้ยเอาอีกทีมั้ยเราลองเล่นแบบเดิมเอาแบบเดิมอีกทีเลยนะคือไม่เจ็บหรอพี่ป๋องเชื่อมั้ยเมื่อกี้เนี่ยปากสั่นเลยนะปากล่างสั่นเลยเมื่อกี้เนี่ยคนต่อไปเป็นใครเอ่ยนัดเตียแล้วสองเธอ1 3หลายรอบ1หลายรอบแล้วเงียบไปเลยแจ็คเงียบไปเลยผมเตียนะคุณเป็นลูกครึ่งน่าจะพอรู้ประวัติศาสตร์ต่างประเทศมากเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับหญิงสาวมากๆพยายามตอบให้ถูกนะครับถามว่าในสมัยก่อนผู้หญิงพื้นเมืองอเมริกันใช้อะไรแทนผ้าอนามัยเฮ้ยผมรู้นะกาบมะพร้าวระหว่างเยื่อไม้ปาปิรุสอะไรนะอีกทีนะเยื่อไม้ปาปิรุสหรือหนังควายห่อหุ้มด้วยหญ้ามอสอ้าวไม่มีกากมะพร้าวข้อหนึ่งข้อหนึ่งสองมันดูแบบเอาหนังควายก็ได้ค่ะข้อสองเฮ้ยดีมากสองได้ตอบสองแล้วค่ะใช่เดี๋ยวน่าตอบแล้วยืนยันคำตอบนะครับข้อสองคือหนังควายห่อหุ้มด้วยหญ้ามอสครับมาลุ้นกัน2ยังไงก็ต้องว่าจะระเบิดมันออกตาเถอะ2อ่ะมาโอ้ยถ้ามันออกอีกทีเนี่ยมีโกงเลยอ่ะใช่มันจะ1หมดไม่ได้ใช่2เธอสบายใจได้เลยเฮ้ย1 2ต่อไป2แป๊บนึงนะแจ็คศัตรูข้างๆเนี่ยมันมีเพลเยอร์อยู่ไปศัตรูข้างก็ได้ศัตรูข้างๆเนี่ยเขาเล่นกันหนักแน่จะเข้าไปเลยถ้าไปจะ1 1 2 2เนี่ยไม่ใช่รูเล็ตไอ้บ้าออกแล้วไม่ออกอีกมังกรออกแน่มังกรออกแน่อ่ะอ
ันนี้จะไปลงที่ใครทำไมเกมนี้มันยาวแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหมือนเล่นอยู่คนเดียวเลยจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วพี่วันหนึ่งหนึ่งอีกรอบไหมพี่วันหนึ่งตอบเลยไหมคุณตอบเลยไหมคุณไม่ต้องฟังเหมือนกับวันหนึ่งนี้ไหมสองดีกว่ากลับมาสองดีกว่าคุณจะตอบก่อนแล้วค่อยมาอ่านทีหลังหรือคุณจะฟังแล้วค่อยเลือกเอาแล้วแต่คุณกลับมาหนึ่งครับตอบก่อนครับตอบก่อนแล้วหูใจถึงเพราะว่านี่หนึ่งสองมาสองต้องกลับมาหนึ่งเพราะว่าไม่มังกรเพราะว่าไม่มังกรอันนี้ผมบอกไปก่อนว่าพอมันใกล้จะครบรอบเนี่ยมาลงที่คุณเนี่ยมันจะยิง3รอบนะฟุดคุณจะแทงเบอร์อะไร1เอาข้อ1นะ1ข้อ1ครับเรามาดูกันนะครับว่าเขาเดาถูกหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ฟังคำถามยังไม่รู้คำตอบเป็นอย่างไรพร้อมพอให้ติดกันแล้วยิง3ทีเลยนะยิง3เลยยิง3ทีนะไม่เป็นไรพี่ว่าเอาเลยลุ้นกันไปฮัลโหลถ้าผิดยิง3ทีเลยนะอะไรใจเย็นคอยดูกันครับว่าคุณแจ็คจะโดนยิงหรือไม่เอาคุณโทรเมื่อกี้โทรไปใช้ม้าโทรด้วยใช้ม้าโทรผมใช้ม้าโทรได้ที่นี่ทุกอย่างผมหยิบแล้วโทรได้หมดเลยเนี่ยแล้วทำหน้าไม่เชื่อเอางี้เดี๋ยวผมหาอะไรกันเอ๊ะไอ้นี่ผมก็สามารถใช้เป็นโทรศัพท์ไปได้ลองจริงไหมจริงอ่ะอะไรถ้าโทรแล้วแตกอีกผมเชื่ออันนี้มันไม่ใช่มือถือยิงอีกทีอ่ะยิงทีโอ้ยคุณเป็นเล่นคุณลี่คุณลี่ขออีกสักชิ้นได้ไหมอะไรผมก็ใช้ได้หมดเฮ้ยพี่เฮ้ยสองทียิงสองทีดิโอ้ยตุ้ยคุณก็ได้เหรอพี่ตุ้ยก็คุยได้โซฟาไหมโซฟาได้เหรอพูดเป็นเล่นเหรอคุณลี่พี่มี4เทปไม่คิดว่าจะเหนื่อยบ้างพรุ่งนี้หนูขอลางานนะปล่อยมากเมื่อกี้คุณเลือกข้อ1ใช่ป่ะครับพี่แล้วมันก็ผิดใช่ป่ะจริงๆเนี่ยถ้าคุณฟังอ่ะคุณจะรู้เลยถ้าพรุ่งนี้คุณต้องแต่งงานคุณจะต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกตามความเชื่อในประเทศอินโดนีเซียคู่รักจะต้องทำอะไรก่อนแต่งงานเพื่อกำจัดสิ่งร้ายออกจากชีวิตระหว่าง1โกนขนทั่วร่างกายกับ2อุดฟันอ๋ออุดฟันดิต้องไปอุดฟันก่อนนะฮะมันเป็นความเชื่อของชาวบาหลีที่จะช่วยขจัดสิ่งเร็วร้ายที่จะเข้ามาในชีวิตทุกคนก็คิดว่าเขาแรกใช่ไหมใช่เราไปกันต่อครับยังเหลือใครที่ยังไม่ลงครับนี่น้องหัวหน้าทีมโอ้หัวหน้าทีม2คนยังไม่ลงเลยแซกโซโฟนโดนละไปของคุณกันคุณเคยไปเที่ยวเหนือไหมเคยครับถามว่านั่งตามสบายในภาษาเหนือพูดว่าอะไรนั่งป้อละแม่นั่งเปอร์ละเมอแม่กับเมอแม่กับเมอเอาไว้ไหนตอนนี้หน้าผมดูไม่มีอะไรเลยตอนนี้1นี่ฟังคนเหนือ1เมื่อกี้1แล้วหนูว่า1นะแล้วแต่น้องดีกว่าพี่ว่าไงครับพี่ไม่กล้าบอกเลยดูยากยังไม่ทันได้ตอบมันก็ต้องยิงบอกแล้วไง5วิสองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนั่งป้อนละแม่คือนั่งพับเพียบส่วนนั่งเปิ้ลละเมอคือนั่งตามสบายนี่ไงสองนั่งเปิ้ลละเมอนะข้อต่อไปช่วยเอาอะไรโทรให้หน่อยไปเต็มตัวเฮ้ยฝั่งเราไม่มีใครโดนป๊อปคอร์นเอาแล้วครับผมคนเดียวมาลงที่คุณใบเฟิร์นแล้วนะครับคุณใบเฟิร์นชอบดื่มกาแฟไหมครับค่ะเคยศึกษาเรื่องกาแฟไหมครับไม่เคยค่ะยังไม่เคยคำถามมันเกี่ยวข้องกับกาแฟถามว่ากระดาษกรองกาแฟดริปแผ่นแรกของโลกทำมาจากสิ่งใดระหว่างข้อ1สมุดการบ้านหรือข้อ2ซองจดหมายอ่ะเป็นไปได้ทั้งคู่เลยซองจดหมายป่ะ2ป่ะ1ซองจดหมายซองจดหมายเพราะว่า1หรือ2ซองจดหมายค่ะไม่1ก็2อ่ะเอาข้อ2ซองจดหมายนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าคุณใบเฟิร์นจะโดนหรือไม่โดนไม่โดนเอาอะไรโทรโดนยิงไปแล้วนะ
ครับจริงๆแล้วเป็นสมุดการบ้านสมัยนั้นเขาทำการบ้านประวัติเป็นอย่างนี้ผู้ที่คิดค้นการดริปกาแฟคนแรกของโลกก็คือเมลิต้าเบนซ์แม่บ้านชาวเยอรมันเธอใช้หม้อทองเหลืองเจาะรูเล็กๆ5รูแล้วก็วางบนโถทองเหลืองเพื่อให้รองรับน้ำกาแฟแล้วนำกระดาษที่นำมาจากสมุดการบ้านลูกใช้เป็นกระดาษซับวางไว้ด้านบนอีกทีต่อด้วยใส่ผงกาแฟบดแล้วเติมน้ำร้อนลงไปถือว่าเป็นจุดกำเนิดของกาแฟดริปเอาล่ะหลังจากการแข่งขันไปนะครับตอนนี้ทีมของคุณกันนำไปก่อนเลยนะครับ6ต่อ3คะแนนช่วงหน้าเหล่าซุปตาของเรานะครับจะมาลองดูกันครับว่าพวกเขาจะแข็งแรงและจำได้ไหมเรื่องราวที่มันต่อกันนะครับกับเรียงเต๋าซุปตาเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวสำหรับเกมที่2นะครับเป็นเกมที่เราต้องมีความรู้รอบตัวรวมถึงสนใจสิ่งรอบๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่ทั้ง3สาวเนี่ยตอบถูกกันหมดเลยครับเก่งมากๆเลยทั้งพี่วาวาพี่ชิปปี้พี่เดียน่าเนี่ยแต่ว่ามันพลาดที่ผมคนเดียวแย่เลยพี่เขาถูกกัน3คนเสียดายมากครับและเกมนี้ที่ชนะมาได้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านมากเลยครับที่ได้คะแนนมาเก่งมากๆเลยครับขอบคุณนะครับ